เรามาว่ากันถึงเรื่องราวของจอห์นนี่เดฟดีกว่าครับผมเชื่อว่าหลายคนทราบข่าวนี้แล้วนะครับแต่เอามาสรุปกันอีกทีก็แล้วกันว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาผมว่าสัปดาห์นี้ย่างเข้าสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่2แล้วล่ะครับที่เราอยู่กับการถ่ายทอดสดกรณีขึ้นโรงขึ้นศาลของจอห์นนี่เดฟกับแอมเบอร์เฮิร์ตนะครับนอกจากการซักกันเรื่องใครทําร้ายร่างกายใครเอาคลิปมาแชร์ข้อมูลต่างๆที่เป็นเรื่องลับเป็นเรื่องส่วนตัวทยอยออกมาทุกวันไม่เว้นแต่ละวันเนี่ย อีกหนึ่งอย่างที่โจนน่เด็ต้องพูดอยู่ตลอดเวลานะครับก็คือเรื่องของชีวิตส่วนตัวแต่เหตุผลที่โจนน่เด็บต้องมีการเล่าเรื่องชีวิตส่วนตัวกับการตัดสินใจเส้นสันคติเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปทั้งรวมทั้งเรื่องของผลงานการทํางานเนี่ยเป็นเพราะว่าการตัดสินคดีของอเมริกันเป็นเรื่องระบบลูกขุนครับดังนั้นข้อมูลทุกอย่างลูกขุนควรจะรู้เพื่อที่จะเอาไปประกอบการตัดสินใจว่าจะ สำหรับลูกขุนแต่ละคนเนี่ยจะรู้สึกกับคดีนี้อย่างไรเพื่อนำมาซึ่งผลของคดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามไอ้คดีจะจบลงตรงไหนเนี่ยเราไม่เดาวครับแต่ระหว่างทางเนี่ยโอ้โหกลายเป็นว่าเราได้ฟังเรื่องราวแล้วก็ทันนคติในจังหวะชีวิตต่างๆของจอห์นีเ่เด็บตลอดเวลาเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าสู่วงการโดยการได้รับการชักชวนแล้วก็ช่วยเหลือจากเพื่อนดาราด้วยกันอย่างนิโคลัสเคจการไปร่วมงานกับดิสนีย์ งอนกันการรับบทใน Pirates of the Caribbean ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบยังไงกับชีวิตในฐานะนักแสดงของจอร์นี่เด็บ,บ้างเยอะแยะไปหมดเลยครับแล้วทุกถ้อยคำที่จอร์นี่เด็บพูดออกมาในการถ่ายรอดสดมันก็แทบจะก,กลายเป็นข่าวตลอดเวลาครับแต่หนึ่งประเด็นที่น่าสนใจครับกรณีนี้ถูกพูดขึ้นมาเหมือนกันนะครับแล้วก็สื่อก็เอามาลงทันทีเลยครับเพราะว่าจอ์นี่เดปแกเคยพูดเอาไว้ใน สารนี่แหละครับว่าแกจะไม่กลับไปเล่นละภาระร of ด h e คาริ b บียนเนี่ยต่อให้ติดต่อกลับมานะให้เงินเยอะขนาดไหนก็ไม่กลับไปเล่นละ เพราะว่าแกรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้กับดิสนีย์สักเท่าไหร่แต่ณวันนี้นะครับมีข่าวออกมาว่าตัวจอห์นนี่เดฟบเองออกมาพูดนะครับว่าความจริงแล้วตัวเขาเองก็อยากจะกลับไปจบตำนาน p i r a t e รอบศรีคอร b b บียหรือว่าตำนานของกัปตันแจ็คสเปรโร่เหมือนกันรับคำสัมภาษณ์นะครับจอห์นนี่เดฟบบอกว่าผมไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าทำไมด้วยทั้งหมดมันกลายเป็นแบบนี้หลังจากที่ผมมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะดีกับดิสนีย์แล้วหนังมันก็ประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยตอนนี้ ผมต้องรับผิดแล้วก็ผมต้องพยายามจะพิสูจน์ว่าตัวผมเองบริสุทธิ์อันที่จริงแล้วจนนี้ได้บอกว่าผมได้รับการทาาทามให้ไปร่วมเขียนบทภาพยนต์เรื่อง Pirates of the Caribbean ภาคที่6นะในความรู้สึกเนี่ยแกก็ผูกพันกับตัวละครแจ็คสเปโร่นะครับแกก็เลยบอกว่าความจริงแล้วแจ็คสเปโร่ควรจะมีจังหวะที่ได้ล่ำลากันอย่างเป็นทางการแล้วก็มีจังหวะได้ออกจาก จัก,กรวาลโจนสลัดของดิสนีย์ที่เรียกว่า Pirates of the Caribbean เนี่ยอย่างเหมาะสมสมเกียรติสมศักดิ์สีแล้วปล่อยให้แฟรนไชส์เนี่ยมันอยู่ต่อไปอีกนานเท่านานเลยมันมีวิธีจบแฟรนไชส์แบบนั้นอยู่จอนนี้ได้บอกว่าผมคิดว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยควรจะได้บอกลาแฟรนไชส์แฟรนไชส์นี้ไปแบบดีๆแล้วก็ผมวางแผนไว้ว่าจะทำต่อไปจนกว่าจะถึงเวลาที่จะต้องหยุดครับะอาจจะหมายถึงทำงานนะครับ เหล่านี้เป็นความเห็นของจอห์นนี่เดฟกับเป็นความรู้สึกณวันนี้นะครับดังนั้นเราไม่รู้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเจ้าตัวจะได้กลับไปแสดง p r i r a t e of the Caribbean อีกหรือไม่นะครับอา้าวรอดูกันต่อก็แล้วกันนะครับว่าเรื่องผลงานไปแล้วต้องอัปเดตกันหน่อยครับว่าเรื่องคดีความของจอห์นนี่เดฟเนี่ยมีกรณีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมหรือไม่นะครับในระหว่างช่วงสัปดาห์นะครับมีอีกหลายๆประเด็นครับที่เกิดขึ้นระหว่างคดีของจอห์นนี่เดฟกับแอมเบอร์เฮิร์ตนะครับผม เอามาเฉพาะเรื่องราว2อสประเด็นที่น่าสนใจก็แล้วกันนะครับประเด็นแรกนะครับจอน,นี่เดฟพูดในศาลในวันที่20เมษายนนะครับว่าเมื่อทนายความถามจอนี่เดฟว่าจอนี่เดฟคุณสูญเสียอะไรไปบ้างจากคดีนี้จอ h n นี่เดฟตอบสัน้นๆเลยครับว่าอย่างน้อยก็ทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับ แกบอกว่าเมื่อข้อกล่าวหาถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกเนี่ยบอกว่าผมเป็นไอ้บ้าที่เมาโคเคนจนซ้อมผู้หญิงทันทีทันใดนั้นในวัยที่เลย50ทุกอย่างที่สร้างมาของผมมันก็จบสิ้นครับผมสูญเสียทุกอย่างไปหมดแล้วไม่ว่าผลของคดีนี้มันจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามนี่คือสิ่งที่จอ์นี่เด็บพูดเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของตัวเองกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากคดีครั้งนี้นะครับ อย่างที่บอกครับว่าคดีความครั้งนี้เนี่ย มันเป็นเรื่องของการฟ้องร้องเรื่องที่แอมเบอร์เฮิร์ตเนี่ยเอาเรื่องส่วนตัวระหว่างจอห์นนี่เดฟกับเธอเนี่ยไปเขียนบทความลงในวอ s h ชิงตันโพสต์นะครับทั้งๆที่ทั้งคู่เคยมีการเซ็นสัญญากันเอาไว้แล้วว่าหลังจากย่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไม่ว่าเธอหรือว่าเขาเราจะไม่เอาเรื่องส่วนตัวของพวกเราไปบอกใครไปคุยกับสื่อเอาไปเขียนหนังสือหรืออะไรก็ตามแต่สุดท้ายแอมเบอร์เฮิร์ตก็เอาเรื่องราวชีวิตช่วงนั้นเนี่ย ที่เธอกล่าวหาว่าจอนี่เดฟทำร้ายร่างกายเธอเนี่ยเอาไปเขียนลงในวอชิงตันโพสต์ครับถึงแม้ว่าทางฝั่งแอมเบอร์เฮิร์จะอ้างว่าเธอไม่ได้เขียนชื่อจอนี่เดฟลงไปในบทความเลยแม้แต่ตัวเดียวก็ตามนะครับจอนี่เดฟมีการเล่าถึงเหตุการณ์ครั้งหนึ่งครับตอนที่แกไปถ่ายทำหนัง Pirates of the Caribbean ภาคที่5ที่ออสเตรเลียแอมเบอร์เฮิร์เนี่ยก็มีการระเบิดอารมณ์ใส่เขาครับเพียงเพราะว่าทนายความคนนึงเนี่ยพูดถึงเรื่องความเป็นไปได้ ในการเซ็นสัญญาเผื่อทั้งคู่จะมีการอย่าร้างกันโจนี่เดฟบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับระหว่างเขากับแอมเบอร์เฮิร์สเนี่ยมันเดือดขึ้นเดือดข,ขึ้นเรื่อยๆครับจนสุดท้ายแกบอกว่ามันคือกลายเป็นความบ้าคลั่งโก,โกลาหลแล้วก็กลายเป็นความรุนแรงครับตัวโจนี่เดฟบอกว่าตอนนั้นเขาเลิกดื่มมาได้หลายเดือนแล้วนะหลังจากมีปากเสียงกับแอมเบอร์เฮิร์สเขาก็เริ่มกลับมาดื่มวอดก้าอีกครั้งหนึ่งครับ นั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็จอรนี่เดบพูดในวันที่20นะครับอีกหนึ่งประเด็นที่กลายเป็นสิ่งที่ถูกเอามาพูดถึงก็คือเรื่องของข้อความครับเรื่องนี้ต้องย้อนความแบบนี้ครับเพราะว่าทนายความฝั่งแอมเบอร์เฮิร์ตเนี่ยแกจูๆ่ๆแกก็พูดเรื่องเพื่อนนักแสดงของจอร์นี่เดฟขึ้นมาว่าอยู่รู้จักพอเบตานี่ไหมใช่ครับจอร์นี่เดฟกับพอเบตานี่จะใช้คําว่าเคยเป็นเพื่อนสนิทได้ไหมเพราะว่า สนิทกันนะฮะแต่ปัจจุบันไม่รู้สนิทแค่ไหนนะครับเพราะว่าพอเบตเตอร์นี่ก็บอกว่าไม่เจอหจนี่เดฟมาพักหนึ่งแล้วแต่บายเดอะเวทนายความของแอมเบอร์เฮิร์ทถามหจนี่เดฟว่าพอเบตเตอร์นี่เป็นเพื่อนสนิทของคุณหรือเปล่าหจนี่เดฟบ,บอกว่ามันเป็นคําถามที่แปลกๆเออใช่พอเบตเตอร์นี่เป็นเพื่อนสนิทตัวห์นี่เดฟกับพอเบตเตอร์นี่เนี่ยเคยแสดงหนังร่วมกัน3เรื่องนะครับก็คือ The Tourist Transcendence แล้วก็ม d ด c l i n e นะครับโดยโจนี่เดฟบอกว่าความจริงแล้วเขายอมรับนะ ว่าเขาเคยใช้ยาบางตัวร่วมกับพอเบตานีแต่ประเด็นที่ทนายความของแอมเบอร์เฮิร์เนี่ยอยู่ๆก็กล่าวอ้างชื่อพอเบตานีขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเขาไปได้หลักฐานมาชิ้นหนึ่งครับมันเป็นข้อความที่จอ h ์นี่เดฟส่งไปหาพอเบตานีทั้งคู่คุยเกนเรื่องแอมเบอร์เฮิร์โดยในข้อความเนี่ยจอ e ์นี่เดฟเขียนในทํานองที่ว่าฉันจับเธอกดน้ำแล้วค่อยไปเผาดีกว่าฉัจะเผาศพให้เกลียมเกลยวเลยจะได้ชัว์ว่าตายจริง พอเบตานี่ก็ตอบกลับมาเป็นเทคเมสเซจเหมือนกันนะครับบอกว่าคิดแบบนั้นหมดเลยเอาให้ชัวร์ก่อนเราจะได้ฟันธงว่าเยเน่เป็นแม่มดจริงๆหรือเปล่าคือข้อความมันส่อถึงความรุนแรงกับการทำร้ายร่างกายนะครับแต่จอานี่เดฟให้การในสารว่าไอ้ข้อความที่เขียนเนี่ยโอเคแหละแกก็รู้สึกอับอายนะที่เขียนข้อความอะไรที่เป็นการพูดเล่นที่มันดูดาร์กและดูรุนแรงแบบนั้นแต่ความจริงแล้วเนี่ย ข้อความนี้ถึงแม้มันจะดูรุนแรงขนาดไหนเนี่ยแต่มันก็ข้อความนี้เนี่ยมันก็ถูกเขียนขึ้นมาก่อนที่ทั้งคู่จะมีปากเสียงกันนะดังนั้นแล้วมันไม่เกี่ยวหรอกอย่าดึงมันมาเป็นประเด็นเลยแต่เมื่อมีการพูดถึงพอเบตันี่ในศาลนะครับแน่นอนฮะไอ้พอเบตันี่โดนทันทีครับนักผู้สื่อข่าวก็วิ่งไปสัมภาษณ์พอเบตนี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจอนี่เดฟกับแก แกบอกว่าพอเบตเทนนี่บอกว่าผมรู้จักเขามาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วล่ะแต่เราก็ไม่ได้คุยกันมาเป็นปีแล้วนะตอนที่พวกเขาแต่งงานกันเนี่ยผมยังไม่รู้เรื่องเลยในช่วงนั้นเนี่ยผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับจอห์นนี่เดฟแล้วครับนี่คือประเด็นที่อัปเดตขึ้นมานะครับเกี่ยวกับจอห์นนี่เดฟนะครับแล้วก็กรณีกับแอมเบอร์เฮิร์ทนะครับ เราจะเห็นว่าแอมเบอร์เฮิร์เปิดก่อนนะฮะวันแรกที่มีการให้การแล้วก็พูดจาค่อนข้างรุนแรงนะครับมีการพูดถึงเรื่องขวดเรื่องอีกสารพัฒอย่างนะครับแต่หลังจากนั้นก็เป็นฝั่งจอห์นี่ด้พูดมาโดยตลอดนะครับยังไม่ได้มีอะไรกลับมาจากฝั่งแอมเบอร์เฮิร์สักเท่าไหร่นะครับดังนั้นผมว่าเราต้องรอกันไปอีกสักพักนะครับกว่าเราจะได้บทสรุปในเรื่องนี้ครับ